แวะสำรวจพื้นที่ก็ผ่านมาทางนี้พอดีก็เลยแวะมาดูน้องเคก็ยังอยู่สุขสบายนะครับมีคนเอาอาหารมาให้ด้วยเป็นรอยร่องรอยเนื้อไก่ถุงไก่ตัวอวบๆหน่อยนะมันไม่ผอมนะรู้สึกว่ามันจะได้กินอยู่หลับครับจระเข้หลับไม่หลับหน้าตารูปลิบอยู่นะดูว่ามีขาใครอยู่ข้างล่างมั้งแนนอย่าโดดแนนตัวนู้นตัวนู้นกลับตัวเฉยเลยพร้อมจะกินพร้อมจะกินแนนบริจาคตัวเองแนนบริจาคตัวเองมันกำลังหิวเดี๋ยวเราไปสำรวจพื้นที่ข้างๆต่อดีกว่าเพื่อนแอคชั่นสวัสดีครับเพื่อนๆขึ้นมาบนเขาเพื่อนๆตรงจุดบริเวณบนเขาเนี่ยนะฮะเพิ่มเติมก็ตรงนี้นะฮะที่น่าจะเคยเป็นรีสอร์ทมาก่อนเพื่อนๆแต่ว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะปิดไปแล้วแล้วก็สภาพพื้นที่เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นพื้นที่ที่สวยมากเพื่อนๆตรงนี้มีน้ำตกเทียมนะครับสร้างน่าจะแบบดูสวยมากอลังการมากเลยแต่ตอนนี้เนี่ยหญ้าขึ้นสูงท่วมแล้วก็ดูรกมันตรงจุดเนี้ยทำให้เรารู้สึกว่าเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปสำรวจพื้นที่ด้านในดูรอบๆพื้นที่บริเวณนะฮะแต่เราไม่แน่ใจเพื่อนว่าเราจะสามารถที่จะเข้าไปถ่ายทำหรือว่าเข้าไปดูในพื้นที่บริเวณอาคารได้ไหมเอาเท่าที่ได้แล้วกันนะฮะก็วันนี้มากับเพื่อนชื่อแนนหอวังจากเคยเป็นแขกรับเชิญนะตอนนี้แปลงร่างกายมาเป็นทีมงานแล้วรู้สึกว่าพาวเวอร์มากเราก็อยากจะให้เขาเนี่ยมีความตื่นเต้นมีการลุยกันได้มากขึ้นนะฮะในภารกิจของเราแต่ละที่วันนี้ก็มีน้องปั๊กกัปตันแล้วก็แนนหอวังนะจะไปลุยกันตอนแรกผมก็เข้าใจว่าเป็นน่าจะเป็นเสาว่ายน้ำตรงนี้ก็น่าจะที่ลุ่งโล่งเนี่ยกัปตันก็คิดว่าเป็นเสาว่ายน้ำในตอนแรกนะที่มองจากที่ไกลๆแต่เป็นพื้นที่โล่งๆนะน่าจะเอาไว้แบบว่า
จัดงานหรือว่ามีอีเวนต์อะไรต่างๆเนี่ยก็จะมาจัดกันพื้นที่นี้เหมือนกับมีคนอยู่นะมันกับยังมีคนดูแลที่ว่ายังอาจจะยังเปิดให้บริการอยู่ก็ได้น่าจะมีคนอยู่เดี๋ยวเราขึ้นขอขึ้นสองถามตะโกนเรียกก็ได้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่มีสาวว่ายน้ำรอดูนี่เปิดใช้บริการไม่แน่ใจไม่ได้ซ่อมแซมหรือว่าอะไรเงี้ยก็เลยแล้วช่วงโควิดด้วยก็เลยแบบว่าดูเหมือนปิดไปไปเดินดูรอบๆสระว่ายน้ำหน่อยขออนุญาตครับโหน่าจะไม่ได้ใช้งานสานี่ก็คือพูดไทยก็จะไม่ได้ใช้แล้วบรรยากาศดีมันเอาไว้แค่แบบแค่อยู่เฝ้าแค่อยู่เหมือนกับอยู่เฝ้าในการนี่ยังเดินตรงอยู่ตรงเลยตรงตรงเนี้ยตรงยังมีไฟนี่มีไฟยังมีไฟมีไฟถ้าจะมีคนดูแลจะต้องตึกตรงตึกที่เป็น3ชั้นตรงนั้นชั้นมันก็รู้สึกว่ามันจะทำเวิร์ดชำรุดหมดแล้วนะเราไม่รู้ว่าเขามีการรอรีโนเวทอยู่หรือเปล่านะฮะเพื่อนๆแต่ว่าตรงตัวตึกเนี่ยที่กับการสังเกตดูว่าตัวพื้นเนี่ยมันลื่นนะทวงตรงพื้นเนี่ยคือพังหมดแล้วพื้นด้านใน พื้นที่เป็นกระเบื้องเพื่อนพื้นนี่พังไปหมดแล้วนะรู้สึกว่าเงียบแบบวังเวงมากแต่ว่าเราสิ่งที่เราอยากจะพบเจอเนี่ยก็คือคนที่เฝ้าดูแลคือเมียมีเสียงเลยแต่ว่าด้านในนะคือไม่ได้โอเคมันมีแมวจริงแต่ว่าพื้นบริเวณพื้นนักทั้งหมดเหมือนกับไม่ได้ทำการกวาดหรือว่ามีคนเดินผ่านลักษณะเหมือนกับว่าฝุ่นก่อหนามากอาจจะเป็นคนเฝ้าสังเกตดูว่าบนโต๊ะอะไรเงี้ยของเนี่ยลักษณะมันวางอยู่นานมากแต่ยังจัดให้ดูเหมือนกับว่ายังมีคนอยู่
คนดูแต่ว่าทำไมหน้าตาต่างไม่ถูกเปิดไว้ทุกห้องแนนโอเคป่ะตัวนี้ตัวเดียวอะไรไม่มีห้องไหนเปิดเลยมีอยู่ห้องเดียวห้องมุมนู้นห้องเปิดอยู่ห้องบนคนมากมันจะได้ยินเสียงคนนะต้องรีบกลับออกมาดูไม่ได้ยินเสียงฮะไม่ได้ยินเสียงแล้วเมื่อกี้ได้ยินเสียงเหมือนเสียงคนพูดเหมือนเรียกเสียงเรียกโอเคเพื่อนๆสำหรับคลิปการเข้ามาสำรวจโรงแรมที่มี3ชั้นแบบนี้นะตอนนี้เราก็น่าจะได้บทสรุปแล้วก็คือได้ปิดตัวโรงแรมนี้ไปแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าตัวตึกเนี่ยชำรุดมากๆแล้วก็เราไม่สามารถที่จะสอบถามใครได้เลยนะก็พยายามเข้าไปเพื่อพูดคุยกับคนที่ดูแลนะแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่มีใครเลยทำให้สิ่งที่เราพบที่เราได้ทั้งหมดก็คือภาพของสถานที่ไว้แต่เพียงเท่านี้นะฮะตรงนั้นจะมีห้องอยู่เปิดอยู่เดี๋ยวไปดูหน่อยนะแล้วเราก็ได้ยินเสียงคนพูดกันนะเพื่อนๆแต่เราไม่แน่ใจว่าพูดมาจากตรงจุดไหนแต่ว่าอยู่ในพื้นที่บริเวณนี้แหละโอ้แล้วแป๊บๆก่อนเป็นรูหรูหรานะมีอ่านจากุซซี่มีอะไรอย่างนี้ดูค่อนข้างดูดีอ่ะมีเศษซากของนกกวนจุกกงนกกงเหรออืมนกกงหัวจุกนกหัวจุกไม่นกหัวจุกปลาเราคิดว่าเราก็คงจะนำภาพบรรยากาศมาให้กับเพื่อนๆได้ชมอีกหนึ่งสถานที่นะครับสำหรับสถานที่บริเวณที่นี่เพราะแต่เราก็ไม่รู้ว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยชื่อว่าอะไรนะเพื่อนๆเพราะไม่มีป้ายชื่อหรือว่าสิ่งใดที่จะบ่งบอกทำให้เราได้รับทราบข้อมูลที่เหลือเลยนะฮะก็ขอขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยที่จะพาเพื่อนๆไปตะลุยในทุกๆสถานที่นะฮะที่มีความพิศวงลี้ลับอะไรแบบนี้นะเฮ้ยไอ้ถ้ำต้องทำไง
ดูแปลกดีนะปิดทำไมฮะหรือว่าเป็นเพราะตึกพังไม่มีคนดูแลต่อสายป่านไม่ยาวพอเป็นไปได้หมดนะเนี่ยดูสภาพพื้นที่ก็ยังอยู่แบบว่ายังใช้งานได้นะจริงๆอ่ะมีฟอนต์ตรงเนี้ยอาจจะเป็นฟอนต์บาร์อาจจะเป็นฟอนต์เป็นพื้นที่ที่จัดไว้สำหรับจัดงานอ่ะพื้นที่ลานอย่างเงี้ยมีไฟน่าจะบาร์อีกแล้วเพราะว่ามีบาร์น้ำล้างน้ำบาร์น้ำโอเคครับเพื่อนๆฝนกำลังจะตกแล้วภาพพื้นที่บรรยากาศนี่ใช่ก่อนเล็กๆโอเคครับเจอกันใหม่สำหรับคลิปหน้าครับวันนี้พวกเราทีมงานกับตอนสมุยต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับแน่นหอวังThank you.